นี่อีกตัวหนึ่งปลากัดเห็นที่เห็นนะปลากัดตัวนี้เชื่อไหมครับเป็นเหยื่อที่หนักที่สุดในเมืองไทยณขณะนี้ไม่นับไอจีนะไอจีที่ไอจีปล้นไปมันเป็นเหยื่อไอที่จีปล้นไปมันจะเป็นตัวโมเดลที่หนักขึ้นไปอีกตัวนั้นผมโดนน้องมันปล้นก็เลยตัวนั้นหนักกว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเยอะสุดเพื่ออะไรรู้ไหมครับเราตีครอบเราต้องการการลงเร็วที่สุดแล้วผมบีบแคบตัวนี้บีบแคบจะแคบกว่าสปินเบิร์ดทั่วไปเพราะว่าตอนลงปุ๊บเขาจะลงแบบนี้โอกาสที่เขาจะฉวยใบมีสูงดังนั้นต้องให้ใกล้กับตัวเบ็ดเขาถึงจะกัดโดนเบ็ดโอกาสโดนคางจะน้อยลงมันมีที่มาและที่ไปครับการดีไซน์เหยื่อมันอยู่ในนี้ผมขายเหยื่อผมขายไอเดียครับไม่ได้ขายเพราะเฮ้ยเหยื่ออะไรไม่รู้ครับมันถูกดีเฮ้ยนี่มีกระแสเฮ้ยดูใน YouTube ครับนี่ดีครับเหยื่อผมกินดีครับแต่อุดี้ไม่เคยนะครับเหยื่อผมไม่มีเหยื่อที่กินดีสักตัวนะครับวันนี้ส่งเหยื่อให้ลูกค้าถามนะอุดตัวไหนกินดีสีไหนกินดีไม่มีครับก็ผมจะบอกลูกค้านึงไม่มีครับสีที่กินดีเหยื่อที่กินดีก็ไม่มีแต่เหยื่อที่เหมาะกับหมายนั้นๆมันมีกลศาสตร์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะครับไอ้กันหนึ่งที่ผมจะให้ดูเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อที่ช่วงหนึ่งเป็นดราม่าระดับประเทศเลยก็เผอิญผมเตะน้องผมเองครับด้วยน้องก็โทรมาขอโทษแล้วล่ะบอกผมเข้าใจผิดพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนเอ่ยมันลบกล่องไม่ได้จัดอันนึงนะครับที่ผมสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสายสกิปปิ้งอ่ะคุณไม่ลองเหยื่อตัวอื่นบ้างสายตีคลองไม่ใช่สายสกิปปิ้งครับทุกวันนี้เอะอะตีปลาคลองเอะอะตีสกิปปิ้งแต่ตีสกิปปิ้งคุณยังใส่กิฟก็ทำไมตีสกิปปิ้งมึงไม่ได้เปลี่ยนเหยื่อมึงก็ไม่ต้องใส่กิฟมึงผูกข้าวตัวเบ็ดเลยแล้วก็เลื่อนตำแหน่งการกัดส่งเหยื่อให้ปลากัดไอ้ส่งเบ็ดให้ปลากัดไม่ให้ส่งเหยื่อทีนี้เขาเลยบอกอ้อบางทีเสียงมันไม่ได้แล้วเสียงนี้นะครับเหยื่อตัวเนี้ยเสียงใบพัดเปล่าๆมันเหมือนเสียงตีนเตะมันเหมือนเสียงป๊อดๆน้ำทั่วๆไปอันนี้เป็นเหยื่อโบราณเผอิญมีน้องคนหนึ่งก็มีพลาดพิงอยู่ตอนนั้นเขาด้วยความเข้าใจผิดเขาคิดว่าเขาทำคนแรกในเมืองไทยมันก็เลยเป็นประเด็นช่วงหนึ่งซึ่งผมเองก็ไม่รู้มารู้ตอนหลังว่าเป็นน้องรุ่นน้องแล้วผมก็หวดไปแล้วเผอิญตอนนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์โบราณซึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นอันเนี้ยศาสตร์โบราณแต่เวลาที่ตีปลาคลองอ่ะเราอ้าออกจากอย่างเงี้ยมันมีเสียงใช่ไหมมันเป็นเหมือนบัสเบสแต่ถ้าตีปลาคลองที่กลัวเสียงถ้าปลากลัวเสียงอ่ะขั้นแรกถาวกรตีกลองมาธรรมดานี่จะเสียงใบพัดปัดน้ำเหมือนเสียงเหมือนตีนเตะดัดใบพัดเอาศาสตร์ดัดใบพัดผมก็มีใน YouTube การดัดเสียงการเล่นเสียงปลามันกินคลื่นเสียงไม่ได้กินสีปลามันมีคลื่นแถบรับสีแถบรับสัญญาณแต่ตามันบอดสีโอเคป่ะนึกภาพออกนะครับสีตกคนแอคชั่นตกปลาปลามันรับคลื่นไม่แน่คลื่นเอ๊ะคลื่นนี้เป็นอาหารหรือเปล่าคลื่นนี้มันเกลียดหรือเปล่าคลื่นนี้นู่นนี่นั่นหรือเปล่าหาเอาไม่มีคนรู้หรอกครับว่าจะกินคลื่นไหนเพราะถ้ารู้อ่ะมันจะมีคำว่าแห้วซึ่งนักตกปลาทุกคนอ่ะเรื่องแห้วเป็นเรื่องธรรมชาติใครไม่เคยแห้วมึงมาทีไม่มีไอ้พวกที่ไม่เคยแห้วพวกนั้นพวกมโนพวกเทพพวกนั้นกินทูบแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการเสียงบีบเข้าไปบีบเห็นไหมครับเสียงเปลี่ยนไหมแค่บิดชีวิตก็เปลี่ยนอันเนี้ย
เป็นเหยื่อที่ไปหวดกับรุ่นน้องรุ่นน้องคนดังด้วยแล้วมันก็จังไรจังไรมันโทรมันก็โพสต์มาไม่เห็นคือผมไม่ได้ดู YouTube น้องๆเลยไงก็วันนั้นเรื่องวันนั้นก็มีคนโทรมาแซวพวกน้องที่ทำเหยื่อเหมือนกันแหละทักผมมาบอกว่าอะไรเดี๋ยวนี้อุดี้ก๊อปงานชาวบ้านเขาแล้วเหรอก๊อปกบแล้วเหรอไหนบอกว่าอุดี้ทำกบไม่ก๊อปใครทำไมวันนี้มีก๊อปแล้วมีอะไรเขาบอกไม่รู้ไม่บอกไม่รู้อะไรเหรอเขาบอกก็เหยื่อไปพัดตัวเองนั่นแหละมีคนคิดคนแรก ผมก็เลยหึใครวะผมก็เลยไม่รู้ผมไม่รู้เอาไงทีเนี้ยใครทำวะบอกไม่รู้หาเองอุดี้หาเองอันนี้คนทำเหยื่อนะน้องน้องๆในวงการอ่ะเขี่ยบอลมาเสร็จแล้วผมก็เลยขึ้นโพสต์บอกว่าไม่ได้ทำคนแรกครับแต่ทำขายมา10กว่าปีแล้วรุ่นเนี้ยจบข่าวอะไรอันนี้เวลาคุยกันเสียงดังผมบอกไปแล้วครับไม่มีผลครับแหกปากไปเลยแต่อย่าเคาะอะไรบนเรือแค่นี้หรืออะไรหลวงบนเรือแค่กิ๊บตัวเบ็ดหล่นในเรือเสียงดังกว่าเราตะโกนแหกปากครับรู้ได้ยังไงผมเทสโดยผมอยู่ในน้ำเพื่อนแหกปากบนเรือไม่ได้ยินครับแต่เพื่อนโยนแค่ตัวเบ็ดลงท้องเรือผมได้ยินอันนี้คือการได้ยินนะแต่ผมถามเมื่อวานถามไปแล้วว่าปลามันมีหูไหมผมไม่รู้อย่างนี้อันนี้ตกปลามานานผมไม่รู้เรื่องนี้ผมโง่เรื่องนี้แต่ผมรู้ว่าปลามันมีแถบข้างรับสัญญาณรู้แค่นั้นรู้ได้ยังไงเป็นแถบก็ดูที่เกล็ดมันนะครับจะมีเหมือนเป็นเส้นแถบการแบ่งเกล็ดนั่นแหละเซลล์รับสัญญาณประสาทรับคลื่นต่อมาโอเคไหมชวนออกนอกเรื่องเสร็จแล้ววันนั้นผมก็ขึ้นโพสต์บอกว่าไม่ได้ทำคนแรกแต่ตัวเนี้ยทำขายมา10กว่าปีแล้วน้องคนนึงก็โทรมาไอ้นิกอามันโดโทรมาผมโพสต์ไปประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงมั้งนิกโทรมาพี่อู๊ดนี่ขอโทษอะไรนิกมึงมีอะไรพี่อู๊ดนี่ขอโทษมึงมีอะไรนิกไอ้เนี้ยที่พี่อู๊ดโพสต์อ่ะโพสต์อะไรก็โพสต์เรื่องเยอะอ้าวฮะมึงเหรอนิกเองพี่นิกไม่รู้พี่นิกขอโทษอ้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่ขอลบโพสต์ก่อนผมก็ต้องเปลี่ยนไงเพราะผมเตะน้องผมเองเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอลบโพสต์ผมก็เลยแก้ไขคำพูดใหม่ผมก็เลยไล่ดูทีเนี้ยมีที่น้องๆส่งข่าวมาบอกกันแล้วพอผมร่วมรู้เพราะว่ามีคนไปกระทุ้งนิกอยู่ในโพสต์ของนิกใน YouTube ช่องของนิกแต่นั่นคือความเข้าใจผิดของน้องไม่ว่ากันน้องก็คือน้องมันมีไอเดียของมันซึ่งเออจริงอ่ะน้องก็บอกมันมีไอเดียแบบนี้แบบนี้เออก็โอเคนี่นิกก็มึงมีไอเดียมึงคิดแบบนั้นก็ถูกแล้วน้องแต่พอเอิญที่น้องมึงใช้คำผิดถ้ามึงบอกว่าเนี่ยเป็นอีกไอเดียนึงมึงไม่ต้องบอกมึงคิดคนแรกมึงจะไม่โดนแทงเออใช่เหรอพี่นี่ขอโทษวันนั้นนิกขอโทษอุดีรัวแล้ววันนั้นเรื่องนั้นเงียบผมก็กับนิกก็เงียบกันไปแต่มันเรื่องเงียบแล้วไงวันนี้เราพูดได้แล้วตอนนั้นเป็นกระแสผมไม่อยากดังด้วยเรื่องแบบนี้ก็เลยบอกไอ้นิกไม่เป็นไรพี่ไม่ได้อะไรพี่ไม่ได้โกรธพี่ก็ต้องพี่ก็ขอชี้แจงแต่ถ้าพี่รู้ว่าเป็นนิกพี่จะไม่โพสต์เลยปากลายเดี๋ยวค่อยอีกทีนะครับนะเจมปากลายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็นี่แหละการเป็นที่มาที่ไปของเหยื่อตัวนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นประเด็นอยู่ช่วงนึงประเด็นดราม่าเหมือนกันผมก็เลยอธิบายให้น้องมันเข้าใจว่าศาสตร์พวกนี้มันก็เหมือนเส้นทางที่น้องกำลังเดินน้องอาจจะไม่เห็นหรอกว่ารอยเท้าพวกพี่มันเดินมาก่อนดังนั้นบางอย่างน้องอาจจะเหยียบตีนพี่ก็ได้เหยียบรอยตีนพวกพี่แต่ก็ไม่เป็นไรแค่อย่าเอาตีนไปกวาดรอยตีนพวกพี่ออกน้องก็เดินไปเถอะคือเขาเรียกว่าอย่าลบหลู่ซึ่งกันและกันซึ่งจริงๆวันนั้นน้องก็ไม่ได้ลบหลู่เพียงแต่น้องเข้าใจผิดที่มาที่ไปของเหยื่อตัวนี้